ไว้สำหรับขีดเส้นใต้ใช้ให้ถูกด้วยนะคะเอาล่ะทีนี้นักเรียนทราบไหมคะเวลาที่เราเรียนคำคล้องจองเนี่ยถ้ามันมีแค่หนึ่งคำหนึ่งคำแล้วก็หนึ่งพยางค์อย่างเช่นคำว่ากาถ้าคุณครูให้ตัวเลือกมา3ตัวเด็กๆจะหาคำให้คุณครูได้ไหมอ้าวเรามาดูกันดีกว่าว่าจะได้หรือเปล่าคำว่ากากาก็ไก่สระอาอ่านว่ากากาแล้วคุณครูมีคำมาเพิ่มให้3คำคำที่1เหมาคำที่2มีคำที่3ตาเด็กๆคิดว่ากามันควรจะคู่กับอะไรตากาต้องคู่กับตาตานั่นเองอ้าวคราวนี้ต้องให้เด็กๆ เล่นเกมยกมือแล้วล่ะอ้าวคำต่อไปคำว่าจานครูจะให้มา3คำแล้วเดี๋ยวห้ามบอกกันนะคะถ้าบอกกันเนี่ยอดรางวัลเดี๋ยวครูจะเรียกเป็นหมายเลขมีคำว่าจานแล้วมีคำว่าจนงานแล้วก็คนเตรียมตัว1 2 3โอ้โหลุกมือกันพรึบเลยอ้าวคราวนี้ตอบพร้อมกันก่อนจานต้องคู่กับงานอ้าวจานคู่กับงานทำไมถึงคิดว่าจานคู่กับงานทำไมจานไม่คู่กับจนทำไมจานไม่คู่กับคนเพราะว่ามันมีสระเดียวกันตัวสะกดเดียวกันนั่นเองเพราะฉะนั้นจานต้องคู่กับงานอ้าวต่อไปคำนี้มาลีอ้าวมาลีหมายเลขที่ออกหมายเลขที่ออกขอเป็นหมายเลข10ค่ะยืนอยู่ตรงนั้นแหละลูกเพราะฉะนั้นคำที่คุณครูให้มาก็คือมีตาใจดีจึงมามาลีจะคู่กับอะไรครับมาลีจะคู่กับอะไรคะลูกจะคู่กับอะไรคะเมื่อกี้เราดูกันแล้วตัวอย่างคำคล้องจองจะต้องเป็นสระเดียวกันตัวสะกดเดียวกันมาลีจะคู่กับอะไรหนูดูตัวมือพยัญชนะสุดท้ายกับตัวสระคำว่าอะไรคะลีเพราะฉะนั้นลีจะคู่กับอะไรใจดีใช่ไหมคะไม่ใช่อ้าวเพื่อนบอกว่าไม่ใช่คุณครูบอกว่าให้ดูพยัญชนะตัวบนกับสระคำว่าลีตัวเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยแล้วเรามาดูที่อะไรที่มันเหมือนกันบ้างคำว่าอะไรคะคำว่าอะไรคะคำว่ามีตานั่นเองมาลีก็ต้องมีตานั่นเองเห็นไหมคะสระอีตัวข้างบนมีสระอีตัวข้างล่างก็มีสระอีเหมือนกันอ่ะทีนี้มาดูอีกทีเอาให้หลายคำมีฉันมีเมืองมีร้านตัวต่อไปข้างล่างแถวข้างล่างมีเครื่องมีค้านมีปั่นเพราะฉะนั้นฉันคู่กับอะไรปั่นฉันคู่กับปั่นเมืองคู่กับเครื่องร้านคู่กับร้านคู่กับคานหรือค้านคานคฤหาสน์ฉันคู่กับอะไรลูกฉันคู่กับอะไรคะปันจิตพานุเมืองคู่กับอะไรคะสิริวัตรร้านคู่กับอะไรมาอยู่แล้วคานอะไรคะอะไรคะคออานอคานไม่โทร้านคู่กับคานเรามาดูเวลาที่เราจะยงเส้น
ฉันคู่กับปันเห็นไหมคะเมืองคู่กับเคืองร้านคู่กับคู่กับค้านเห็นไหมคะอันนี้คือคำที่มีอะไรลูกพยางค์เดียวนั่นเองนะคะยกเว้นเมื่อกี้มาลีสองพยางค์นั่นเองอ่ะเรามาทบทวนอีกครั้งนึงกับเรื่องราวของคำคล้องจองอ่านพร้อมกันดังๆค่ะอุ้ยอีกอันหนึ่งดอกไม้ต้องเที่ยวสีฟ้ากับหน้าชมเลี้ยวซ้ายใกล้บ้านอ้าวดอกไม้จะคู่กับอะไรคะใกล้บ้านต้องเที่ยวเลี้ยวซ้ายสีฟ้าหน้าชมไปเลยต้องเที่ยวเห็นไหมคะเอาคำว่าบ้านอ๋อโทษไม่ใช่ดอกไม้ใกล้บ้านลูกไม่ใช่ใกล้บ้านดอกไม้ใกล้บ้านนะคะท่องเที่ยวเลี้ยวซ้ายสีฟ้าหน้าชมอ่ะทีนี้เรามาดูหลักของคำคล้องจองเอาอ่านพร้อมกันดังๆ